ลุ่มปตท.ตอกย้ำจุดยืนนะครับบริษัทที่ให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนอย่างสมดุลด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านวิสัยทัศน์ของดร.คงกพันธ์ในงาน Sustainability Expo 2024ครับเรื่องดาวเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เพียวสรุปให้ฟังครับเรื่องของ sustainability นะครับมาแรงอย่างต่อเนื่องครับหลายๆบริษัทนะครับมีการทำ ESG เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับหนึ่งในนั้นก็คือบริษัทในกลุ่มปตท.ที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้มาอย่างยาวนานโดยดร.คงกพันธ์อินทราแจ้งนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มปตท.ก็ได้ไปร่วมพิธีเปิดในงาน SX 2024ครับที่จัดขึ้นระหว่างวันที่27กันยายนถึง6ตุลาคมณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองครับดร.คงกพันธ์กล่าวว่าปตท.ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติมุ่งดำเนินธุรกิจบนหลักการความยั่งยืนอย่างสมดุลทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้วิสัยทัศน์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนพร้อมเป็นผู้นำขับเคลื่อนส่งเสริมแนวคิดสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมพลังกันลงมือทำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญครับต่อทุกชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นและยั่งยืนซึ่งปตท.เองนะครับก็เติบโตมาพร้อมกับสังคมไทยและเติบโตไปในระดับโลกด้วยการสร้างความมั่นคงทางพลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศพร้อมทั้งเป็นผู้นำประเทศในการมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปีคริสตศักราช2050ครับผสมผสานกับการบริหารจัดการทั้งกลุ่มปตท.ผ่านแนวทาง C3 ครับ C แรกก็คือ Climate Resilient Business ครับการปรับพอร์ตโฟลิโอพิจารณาเรื่องของการปลดปล่อยคาร์บอนควบคู่กับการเติบโตทางธุรกิจ2ครับ Carbon Conscious Assets นะครับการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตใช้พลังงานสะอาดการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตรวมทั้งการนำคาร์บอนไดออกไซด์แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สีที่3 4สุดท้ายครับ Coalition Co-creation และ Collective Effort for All ครับประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเป็นแกนหลักของประเทศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีในการลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้เทคโนโลยีการดักจับและการกักเก็บคาร์บอนรวมถึงการเพิ่มการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยวิธีทางธรรมชาติผ่านการปลูกและบำรุงรักษาป่าครับนอกจากนี้นะครับกลุ่มปตท.ยังมีบูธนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพรวมทิศทางและกลยุทธ์ของกลุ่มปตท.ครับในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศการโชว์เคสเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์จากบริษัทในกลุ่มปตท.และยังมีกิจกรรมตู้คิดตุ๊กตาก๊อจิครับลุ้นรับตุ๊กตาก๊อจิ Energy Hero Limited Edition นะครับแล้วก็บูธถ่ายภาพกิจกรรมรักโลกท้าทายเชิญชวนคน Gen S ครับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจความยั่งยืนและนี่ก็คือหนึ่งในบริษัทที่พวกเราคนไทยทุกคนภูมิใจนะครับใครที่สนใจเนี่ยสามารถไปร่วมงานกันได้นะครับยังพอมีเวลาถึงวันที่6ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับในงาน SX 2024ครับ